มันต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอ่ะที่ไหนอ่ะบ้านหลังนี้ทำไมมีพี่เอลเยนอยู่บนบ้านด้วยอ่ะเขามาเป็นคนป้องกันให้กับเราเฮ้ยเล่นเกมเล่นเกมอันนี้วิธีการลงทุนของเกมชาร์กในรัสอันนี้ง่ายเลยเฮ้ยนี่เขากำลังให้เราเดาตัวเลขที่ขีดตรงนั้นจะไปลงถ้าเราลงทุนไปเยอะแล้วถ้าเกิดเลขมันลงตรงมันก็จะได้คืนเยอะอย่างเช่นตอนนี้เป็นเลข1ถ้าเราเลือก1เราก็จะได้เงินคูณ1เท่าA few moments later คนจริงของจริงเกินจะร้อยแล้วอ่ะจาก10บาทอ่ะเราควรหยุดไหมควรหยุดใช่ไหมหรือยังไงหรือไปให้ถึง100มัน99ดิบาทไม่หยุดทุกคนเราไปจิ้งแมวยุ่งง่าย3ทัวร์ตอนนี้นี่ขอ3ตรงๆ3โอ้พอคนนะเราว่าเดี๋ยวมันจะเสียไปมากกว่านี้ตอนนี้เรามีอยู่92โอ้ยเสียงมันแบบนี้เสียงมันบิ้วมาแล้วอ่ะเสียงก็ตีมันบิ้วมาแล้วดิคนนั้นตอนนี้เขาว่าแบบคิดว่าเลขอะไรรอบนี้มันมีโอกาสเว้ยพี่จองเลข10ตอนเนี้ยจริงเหรอ10เลยเหรอ10ไม่2ก็ลง3ไม่2ทันโอ้บางทีก็รู้สึกเหมือนกันนะคิดเหมือนกันนะว่าเรามาทำอะไรที่ลงทุนลงทุนขอ10หรือขอ3เพราะว่าเราควรพอตอนที่เราจะหมดตัวหมดหน้าตัก40ลงที่5เลข5อุ้ย40ลงเลยเอาเลยพร้อมยังเขาพร้อมเป็นตะกงสวยงามมากเอ้ย
ันจุดจบที่สวยงามเนาะนี่นะเรื่องนี้สอนให้รู้ไว้นะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใครที่เล่นอย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะเป็นแบบมิวเทนนะคะเออว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเราแบบจบแบบด้วยข้อคิดแบบสวยๆอะไรอย่างนี้ชาลาเฮตชาลานันนี่ก็โอ้คิดเต้มงคิดบุ้งวังเฮโยเฮโยหาคันตัง